มงจ้าชาแนลสวัสดีครับผมกลับมาพบกับเรื่องราวของตำนานเครื่องรางของขลังไทยกับผมมงมอริซุงกันอีกครั้งนะครับและในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของตำนานของพระแสงขันชัยศรีกันครับก็ขอเชิญติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับผมในสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีบุญญาธิการทรงแผ่พระราชอำนาจไปทั่วแคว้นพระองค์นั้นมีอาวุธวิเศษคู่พระวรกายนั่นก็คือพระขันชัยศรียามที่ออกรบทัพจับศึกก็แสดงอานุภาพเอาชนะข้าศึกได้ทุกครั้งไปเป็นพระแสงดาบที่นอกจากจะเป็นอาวุธคู่พระวรกายแล้วยังเป็นขวัญกำลังใจให้กับเหล่าแม่ทัพในกองทหารหารในกองทัพอีกด้วยในขณะเดียวกันนั้นทางอาณาจักรล้านนาก็มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงพระนามว่าพระเจ้าติโลกราชกษัตริย์ผู้เปี่ยมไปด้วยเดชานุภาพทั้งในด้านการรบและการทำนุบำรุงบ้านเมืองพระศาสนาต่างๆจนเป็นที่ร่ำลือไปทั่วทุกทิศในยุคนั้นถือว่าเป็นยุคทองของเมืองเชียงใหม่เลยก็ว่าได้มีการรบขยายเขตแดนแสดงแสงยานุภาพออกไปอย่างกว้างขวางเช่นเดียวกันกับพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยาการแย่งชิงหัวเมืองที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญทั้งทางการค้าและการสงครามถือเป็นภารกิจหนึ่งของพระมหากษัตริย์ในยุคนั้นซึ่งหนึ่งในหัวเมืองที่เป็นที่หมายปองของอาณาจักรใหญ่ในย่านสาคันเนก็คือเมืองเฉลียงนั่นเองด้วยว่าหัวเมืองเฉลียงนี้เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญการแย่งชิงเมืองเฉลียงจึงเป็นเหตุชนวนให้เกิดข้อพิพาทขึ้นระหว่างกรุงศรีอยุธยากับอาณาจักรล้านนาทั้งสองอาณาจักรจึงยกทัพเข้าประลองกำลังกันเป็นสามารถอยุธยามีของวิเศษก็คือพระขันชัยศรีส่วนพระเจ้าติโลกราชแห่งอาณาจักรล้านนาก็ทรงมีดาบวิเศษคู่พระวรกายนั่นก็คือดาบสลีกันชัยจึงมิได้ทรงเกรงกลัวต่อทัพแห่งกรุงศรีแต่อย่างใดไม่ต่างฝ่ายต่างก็ยกทัพเข้ารบพุ่งกันอย่างดุเดือดอยู่นานก็ไม่มีผู้แพ้ชนะแต่อย่างใดทำให้ขุนทหารทั้งสองฝ่ายนั้นบาดเจ็บล้มตายลงเป็นจำนวนมากจนสุดท้ายก็ได้เลิกรายกทัพกลับกันไปต่อมาทั้งสองอาณาจักรก็เริ่มอ่อนแอลงเรื่อยๆจนในที่สุดก็เสียเมืองให้แก่พม่าทั้งสองอาณาจักรนั่นเองครับผมถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับแล้วค่อยกลับมาพบกับผมได้ใหม่ในคราวต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม